ัดเตายักเด้อนี่ครับแต่ว่าดอกบ่ทันยักเนาะครับโอ้ยนี่โอ้ยป๊าดพี่น้องคือดอกงามแท้นั่นนี่โอ้ยโอ้ยขาขาวขนาดครับนี่พี่น้องมาเบิ่งจุ่มนี้โอ้ยจุ่มงามๆเลยครับนี่งามสุดดอกแล้วครับมื้อนี้มาเบิ่งครับพี่น้องจุ่มนี่โอ้ยเก็บอันเก็บเฮ็ดเบิ่งเหลืองเนาะพี่น้องย่างออกมามาจะเอเอาไปนี่มองเก่านี่แล้วครับแต่ว่าพอจะเห็นอุ้ยขาดอกพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับวันนี้ก็อยู่กับบ่าวทิวคือเก่าแล้วครับบ่าวทิวป่าไปหาเห็ดเนาะครับมื้อนี้พิกัดป่าบันบกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับไปลุ้นกันเนาะครับว่าสิได้บ่ครับมื้อนี้ไปกันเลยครับนี่พี่น้องโอ้ยดอกงามเนาะครับงามกว่าทางพุ่นอีครับนี่ดอกอ้วนๆเลยครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยพอแล้วครับบานนี้เป็นจุ่มเลยครับมาเด้อมาเก็บกันครับเห็ดผึ่งแดงสีครับนี่พอจุ่มบ่ใหญ่เนาะครับเมื่อวานเพิ่นพากันไดเป็นกระตาเพิ่นครับถางไปก็เลยมาเบิ่งเนาะครับโอ้ยสัมพ่อเพิ่นไดเด้อหวนแห้งแล้วพี่น้องไปมาเก็บก่อนเนี่ยเอาติดกันเลยอีก2ดอกครับพี่น้องเห็ดละงกแดงดงครับนี่ดอกงามๆเลยครับอยู่ข้างทางเด้อนี่ครับพี่น้องใส่ล่ะครับนี่ดอกบุญใหญ่เป็นไดครับนี่ดอกหัวปีครับขี่รถมาจังแหนมเห็นเนาะพี่น้องนี่บ่ได้ย่างเลาะเลยครับคล้องแถแห้งครับนี่อุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่กว่าหมูครับไข่บุญใหญ่เป็นไดเนาะครับบ่คือเห็ดละโงกขาวครับโอ้ยเปื่อนขนาดเนาะพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องเนี่ยมาเห็นดอกบานครับก็เลยเอาบ่ได้แล้วครับก็เลยหักไหวครับเปิ้งเครื่องอยู่ครับขี่รถมาพอครับโอ้ยโอ้ยพี่น้องขึ้นมาหอดก็พอเลยครับนี่ครับโอ้ยเห็ดเพิ่นตับเต้าครับนี่พี่น้องตับเต้าหยักเด้อนี่ครับแต่ว่าดอกบ่ทันหยักเนาะครับโอ้ยนี่อู้ยอีกดอกนึงครับนี่พี่น้องนี่โอ้ยดอกกำลังงามครับนี่พี่น้องอู้ยข้างในเพิ่นก็มีครับเบิ่งครับดอกน้อยๆครับเจอกันมื้ออื่นครับปกไว้ครับนี่นี่เห็ดเพิ่งบานเด้อนี่ครับพี่น้องนี่อุ้ยดอกงามๆเลยครับสีคล้ายๆเห็ดเพิ่งขมเนาะครับอีกดอกนึงครับอุ้ยเป็นเหงาเลยครับนี่ขอเป็นหมูเลยเนาะพี่น้องนี่เห็ดผึ่งลายๆสนิทแต่เริ่มออกแล้วครับนี่โอ้
้ยหัวกับกวนเนาะพี่น้องหัวเพิ่นสิเอาขึ้นไปปล่อยผู้ครับกับพากันมากินยอดหญ้าอยู่ปลาเฮ็ดครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งพุ่นครับเสียงกระลิงพี่น้องโอ้ยเฮ็ดเพิ่นเขาใหญ่ครับโอ้บ่ได้ขึ้นมาเบิ่งจักเทื่อเนาะพี่น้องอุ้ยมาเด้อมาเก็บเฮ็ดกระเป๋าที่อยู่ครับมารอบก้อนนี้ออกไม่ได้ดอกงามๆเนาะพี่น้องมามื้อนี้บานบัดนี้ดอกนี้พี่น้องเบิ่งที่นั่นครับโอ้จังได๋ก็ได้ร้อยเท่าทิ่มเบิดต้อเบิ่งที่นั่นเรื่องสิเอาแต่ดอกเอาได้แล้วครับพี่น้องดอกได้เปื่อยๆเอาบ่ได้แล้วครับฝนก็ตกใส่เนาะเฮ็ดก็อยากเปื่อยแน่ครับดอกเปื่อยๆนิ่มๆบ่าวที่บ่เอาเด้อครับแข็งอยู่ครับนี่เอามาหาเก็บเอาดอกนุ่มๆเนาะพี่น้องบัดนี้น่าสิเหลืออยู่ครับนี่แข็งแกแดเลยครับเสียดายดอกเถาเด้เนาะอู้ตรงนี้ก็เถาแล้วครับนี่ล่มแล้วครับนี่โอ้ดอกงามก็มีเด้อพี่น้องนี่ดอกจุ่มๆเลยครับเสียดายขนาดครับพี่น้องป๊าดดอกนี่โอ้ยขาแบบใหญ่ครับบุ้ยกำลังได้ซ้ำนี่เนาะครับพี่น้องนี่เฮ็ดเพิ่งออกหลายชนิดอยู่เด้อครับนี่เฮ็ดเพิ่งนี่ครับเขาก็ได้มา 3-4 ชนิดแล้วครับพี่ในนี้ครับมาครับนี่มาเบิ่งอีกครับนี่อีกชนิดหนึ่งครับนี่ก็เฮ็ดเพิ่งคือกันเด้อครับแต่ว่าอันนี้เป็นเฮ็ดเพิ่งเหลืองครับนี่ขาพี่น้องนี่ดอกงามๆดอกหน่อยๆก็มีครับมื้ออื่นเฮาจังสิมาเบิ่งใหม่ครับตัวอีกดอกนึงครับเอาแต่ดอกเอาได้เด้อครับดอกหน่อยๆอย่าฝ่าไปสูญเพิ่นได้ครับนี่นี่พี่น้องมาเบิ่งอีกคุ้มนึงเด้อครับนี่เฮ็ดเพิ่งเขาใหญ่ออกคือกันครับพี่น้องสิโอ้ยออกคือกันซื่อๆบนอันนี้ได้พี่น้องเถาคือกันครับโอ้ยเถาคักกว่ากันอีกพี่น้องเบิ่งที่ละดอกนี่นี่จะเปื่อยใส่กับใบตองเนาะครับโอ้ยบ่าวที่อยู่บ่ได้มาเนาะเสียดายอีกแล้วพี่น้องหุ่มนี่เถาร้ายแห้งครับนี่ได้ดอกจุ่มๆซ้ํานี่ประมาณ 2-3 ดอกนี่นะครับป๊าดพี่น้องคือดอกงามแท้นี่โอ้ยโอ้ขาขาวขนาดครับนี่อือพี่น้องโอ้ยกระดอกงามเลยครับนี่เฮ็ดเพิ่งเขาครับนี่โอ้ยโอ้ยออกไปเลยครับขาเบิ่งที่ละพี่น้องอ้วนตึ๊บเลยครับแสบเด้อนี่ครับนี่ประมาณแถวๆพี่น้องพี่น้องวางสีลงมือไปมาพอบัดนี้โอ้ยโอ้ยดอกงามเนาะพี่น้องให้เปิงเขานี่มาพี่น้องมาเบิ่งครับนี่โอ้ยเคยเก็บอยู่ครับรอบบางหันนี่ครับมาเบิ่งครับรอบนี้บัดนี้โอ้ย
โอ้ยดอกงามแห้งพี่น้องเบิ่งครับบ่แม่นดอกเดียวเด้อครับนี่โอ้ยนี่ย้ายไปเลยครับครับซอยกันเด้อพี่น้องว่ายมนี่จักดอกครับนี่งามขนาดครับนี่ครับพี่น้องยับมาเบิ่งสิครับย้ายเลยครับรอบนี้พี่น้องเบิ่งก่อนครับมาครับบานนี่ตัดขาเลยเนาะครับนี่พกไปเก็บมืออื่นครับดอกนี่โอ้จากดอกเนาะพี่น้องจุ่มนี่ดีดอกใหญ่ครับโอ้ยดอกใหญ่ครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งครับทั้งโพนเลยครับนี่ตัดขาดอกนี้ผลพี่น้องดอกหนึ่งตั้งโตโกะทั้งโพนครับมาพี่น้องครับบ่าวที่อยู่สิพาอ้อมไปเบิ่งพูนฟังพี่ครับไฟใหม่จะออกเด้อครับมันฝนตกลงมาเลยโอ้ยให้พี่น้องเบิ่งครับใกล้ๆครับไต่ใหม่พุ่นโอ้ยครับมาเก็บน้ำกันบัดนี้โอ้ยดอกหน่อยๆก็มีเด้อพี่น้องมืออื่นก็สิมีอยู่ดอกครับบ่ออกหรอกครับดอกหน่อยนะโอ้ยเห็ดงามแห้งขาแบบใหญ่ครับออกเลี้ยงเลยครับคุณครับครับโอ้ยดอกแล้วครับโอ้ยขาอ้วนตึ๊บเลยครับโศกม้านว่าพี่น้องวันนี้โศกดีโศกม้านแห้งครับโอ้ยขาเหนียวห่างครับอีกดอกนึงครับนี่ขาขาวๆงามๆเลยครับขาวแห้งพี่น้องขาเห็ดเปลืองเหลืองนะครับนี่โอ้ยดอกฮักเลยครับหน้าใหม่ดีเพิ่นอุ้ยขาหยาวเนาะห่มนี่ออกน้ำพุ่นครับเพชรเปลืองเหลืองครับนี่เปิดเข้ามาเบิ่งครับคุณอุ้ยเพิ่งงามเทแล้วครับดอกนี้ป๊าดโอ้ยพี่น้องงามบ่ครับพี่น้องมาเบิ่งจุ่มนี่ครับบู๊ยขาเห็ดงามเถอะเนาะมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดกับเบาที่อยู่นี่เบิ่งติล่ะครับนี่พี่น้องมาเบิ่งจุ่มนี้อู้จุ่มงามๆเลยครับนี่งามสุดดอกแล้วครับมื้อนี้บ่มีดอกขี้หลายเลยเนาะครับอันนี้ล่ะครับแกงแซ่บแซ่บเพราะว่าครับ
โอ้ยอ้วนตึ๊บเลยครับมาเบิ่งครับพี่น้องจุ่มโอ้ยเก็บอันเก็บเฮ็ดเพิ่งเหลืองเนาะพี่น้องย่างออกมามาจะเอเอาไปนี่มองเก่านี่แล้วครับแต่ว่าเพิ่นได้เห็นโอ้ยขาดอกพี่น้องโอ้ยมาเด้อครับนี่ขักขนาดครับมื้อนี้เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกครับหุ่มที่เคยเก็บเนาะครับนี่พี่น้องบางที่ว่าพอไข่เห็ดละโงกครับนี่โอ้ยกวนไข่ไก่เนาะครับนี่เดี๋ยวสิให้เบิ่งนะครับว่ามันเห็ดละโงกบ่ครับเอาไว้ก่อนครับนี่มาเบิ่งไข่นี่ครับโอ้ยไข่ใหญ่แห้งเนาะครับวิธีเสกอะบ่ยากเนาะครับนี่เบิ่งหัวนี่ครับเฮ็ดละโงกขาวครับนี่โอ้ยนี่เด้อครับพี่น้องถ้าเป็นไข่เฮ็ดละงากนี่ไปพาเบิ่งมันสิบ่มีหูเด้อครับนี่มันสิบ่กวงครับเฮ็ดละโงกมันสิกวงเนาะครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นไข่เฮ็ดละโงกขาวแล้วครับเพราะว่าเบิ่งแล้วครับนี่เอาละครับพี่น้องได้เวลากลับบ้านแล้วเนาะครับนี่มาอันที่ครับพี่น้องมาพอเฮ็ดออกใหม่ครับอุ้ยมีแต่ดอกงามๆเนาะครับที่ได้มื้อนี้ก็มีเฮ็ดผึ่งแดงซี่เนาะครับนี่ก็เป็นเฮ็ดผึ่งเขาเฮ็ดผึ่งตับเต่าครับพี่น้องแล้วก็ได้เฮ็ดละโงกนําเนาะครับนี่ครับพี่น้องเฮ็ดผึ่งเหลืองก็ได้ครับนี่มีแต่ดอกงามๆครับมื้อนี้ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะครับสำหรับมื้อนี้บ่าวติ๋วก็สิขอตัวลากลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับ